วัสดีครับกับช่องของสุดเด็ดนะฮะวันนี้ก็เนื่องจากมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายท่านที่จะเข้ามาคุยกันในเรื่องของการที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์นะฮะในหลายรูปแบบนะฮะหลายๆท่านอาจจะเอามาเพื่อจะไว้เปิดแอร์หรือว่าจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือว่าจะมาลดค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนั้นก็มีคุยกันในหลากหลายนะแล้วก็ทำให้เกิดแบบแนวคิดว่าเดี๋ยววันนี้จะทำคลิปแบบให้เห็นภาพนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะต้องการที่จะแมงวันต้องการที่จะมาลดค่าใช้จ่ายมากกว่านะฮะในช่วงกลางวันเนื่องจากเพราะว่าช่วงเดือนนี่แหละมีนาเมษาพฤษภามิถุนาอะไรเนี่ยมันจะเป็นหน้าร้อนถูกไหมฮะหน้าร้อนก็ทำให้เกิดแบบคนใช้กำลังไฟฟ้ากันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันทำให้มีการแบบมาพูดถึงโซลาร์เซลล์กันเยอะขึ้นนะครับเนื่องจากที่บอกว่ามันจะสามารถที่จะทำให้ค่าไฟเป็นศูนย์บ้างอะไรบ้างแล้วแต่อันนี้ก็แต่ละท่านนะแล้วแต่มุมมองสำหรับผมที่ติดมาในเรื่องของการใช้งานเนี่ยเนื่องจากมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่เหมือนกับเราได้ศึกษาแล้วกันได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็ได้มาลองทำเองนะฮะมันก็จะทำให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่ออะไรมากกว่านะฮะเพื่อในการจะเอามาลดค่าใช้จ่ายหรือว่าจะอะไรต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนประมาณนั้นหรือว่าบางท่านที่บอกว่าเอ๊ะผมจะลงทุนเพื่อระยะยาวว่าจะเอามาเปิดแอร์ทั้งวันทั้งวี่อะไรประมาณนั้นแต่ว่าต้องอย่าลืมนะฮะว่าหน้าร้อนมันก็ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดนะฮะมันมีกี่เดือนนะหน้าร้อนมันก็จะมีแดดบ้างไม่มีแดดบ้างถ้าไปเจอหน้าฝนไปเจอนู่นไปเจอนี่จะต้องทำยังไงเราจะต้องไปเพิ่มเป็นระบบออฟกริดแล้วก็ซื้อแบตเตอรี่มาเก็บไฟเอาไว้แบบนั้นเหรอประมาณนั้นหรือเราต้องใช้ไฟที่เป็นDC นะฮะหลอดไฟ DC ที่มันก็ไม่ได้สว่างเท่ากับหลอดที่เราใช้ปกตินะฮะความสว่างไม่เท่าอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าบอกว่าคนจัดระบบได้ดีทั้งหมดเป็นไฟดาวไลท์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ใช้ได้นะฮะความสว่างแต่ถ้าบอกว่าเราจะเซฟคอสลดต้นทุนอะไรต่างๆที่จะทำเนี่ยผมก็ว่าถ้าเป็นบ้านเรือนปกติเนี่ยค่าไฟก็ยังไม่พุ่งขนาดที่แบบว่าจะสูงมากจนที่แบบรับไม่ได้นะเอาจริงนอกจากว่าเราใช้ชีวิตแบบสุขสบายนะเราอยากจะเปิดแอร์ทั้งวี่ทั้งวันในช่วงหน้าร้อนแบบนี้มันก็ต้องทำใจยอมรับในเรื่องของค่าไฟเช่นกันนะฮะในเรื่องจากอย่างที่บอกฮะหน้าร้อนทุกอย่างมันก็ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานหนักขึ้นในทุกเรื่องนะไม่ว่าตู้เย็นแอร์หรือว่าพัดลมอะไรก็แล้วแต่นะมันก็ต้องแบบกินไฟมากขึ้นนั่นเองเนื่องจากความร้อนจริงๆนะฮะอันนี้การันตีประมาณนั้นเดี๋ยวมาดูเครื่องโซลาร์เซลล์ของผมมันมีอยู่แค่3แผง400วัตต์นะฮะตอนนี้ก็คือจริงๆที่เพิ่มก็คือไม่ได้ต้องการที่จะเอามาชดเชยอะไรเกี่ยวกับว่าจะมาเปิดแอร์นู่นเนี่ยนะไม่ใช่นะเพราะว่าเราไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นนะฮะจริงๆแล้วถ้าเอามาใช้ร่วมกับระบบออนกริดมันก็ออนกริดกับการไฟฟ้ามันก็ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดนะฮะถ้าบอกหลายๆคนก็จะมองว่าเอาไปลงทุนร่วมเหมือนกับการไฟฟ้าเพื่อจะได้เงินค่าไฟด้วยประมาณนั้นนะมันก็มีรายละเอียดอีกเยอะนะจริงๆแล้วมันก็ต้องแบบทำสัญญากันเป็นปีนู่นนี่นั่นอ่ะหลายเรื่องเหมือนกันนะประมาณนั้นผมก็ลองอ่านดูแล้วเอ๊ะมันเราไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นประมาณนั้นไม่จำเป็นจะต้องใช้ไฟเยอะขนาดนั้นแล้วไม่จำเป็นต้องไฟเผื่อไปขายให้การไฟฟ้าอะไรขนาดนั้นนะก็แค่นี้ตอนนี้ใช้อยู่ก็ผมว่า3แผงของผมเพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันตามปกติเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะว่า1มันถ้าเรามาคิดต้นทุนที่เราจะเริ่มติดตั้งหรือว่าจะติดเองถ้าติดเองมันก็ลดต้นทุนไปพอสมควรแหละมันก็ครึ่งๆแหละนะแต่ถ้าบอกว่าจ้างเขามาติดไงก็ต้องโดนค่าจ้างช่างก็อีกครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์อยู่แล้วนะฮะแล้วยังจะมีค่าบำรุงรักษาอีกนะฮะเนื่องจากเราทำเองไม่เป็นเลยถูกไหมฮะเราไม่รู้เลยว่ามันต้องทำอย่างไรบ้างมันก็ต้องมีหน่วยงานหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาขายของให้เรานะเขาก็ต้องมีการมาตรวจสอบหรือว่ามาเซอร์วิสให้เราอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือค่าใช้จ่ายนะเขาคงไม่ทำให้เราฟรีตลอดเวลานะฮะบางทีมันก็ต้องมีปัญหาอย่างผมอยู่อย่างเงี้ยนะผมไม่ได้เอาไปบนข้างบนนะไม่ได้ข้างบนไปหลังบนหลังคาเพราะว่ามันไปเองไม่ได้ส่วนหนึ่งด้วยนะมันต้องปีนหลังคาต้องอะไรยุ่งยากอันนี้ก็มีโต๊ะอยู่ใช้โต๊ะสแตนเลสนะฮะเป็นโต๊ะต้องแข็งแรงนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากตัวมันเนี่ยค่อนข้างหนักมากนะฮะมันสัก
4กิโลโอ้โหโคตรเยอะจำไม่ได้แล้วแผงนึงหนักมากถ้าอยู่2แผงนี้โต๊ะสแตนเลสก็ยังมีแอนเลยนะประมาณนั้นแล้วตอนนี้ที่เจออยู่นะขั้นอยู่ข้างล่างตรงนี้ก็มีขี้นกมีใบหญ้ามีขมเหลาอะไรต่างๆพวกฝุ่นพวกอะไรอะต่อวันนะเยอะมากนะต้องบอกว่าต่อวันเยอะมากเนื่องจากบ้านเรานี่มันเป็นแบบมลพิษหมดแล้วอะมันแทบจะไม่ค่อยมีอากาศที่มันสดชื่นแล้วฮะมันก็จะเจอแบบอย่างเงี้ยตลอดตอนนี้ก็มีเต็มไปหมดนะฮะมีมันก็จะทำให้แผงก็มีปัญหาตรงนั้นมันก็จะเป็นจุดที่มันร้อนอะไรประมาณนั้นแหละถ้าเราใช้กระแสเยอะๆนะในการใช้งานมันก็มีผลผมก็ต้องคอยมาล้างตลอดตรงนี้ก็มีแล้วเนี่ยสองสามจุดนกเขาหย่อนไว้เยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เรานึกถึงเราอยู่ข้างล่างเรายังทำความสะอาดได้แต่อยู่ข้างบนยังไงก็ต้องใช้ช่างอยู่ดีนะฮะอันนี้ก็ต้องคิดอีกข้อนึงในการที่เราจะต้องคำนวณเรื่องค่าใช้จ่ายระยะยาวที่เราจะต้องมีอยู่ดีนะแล้วก็อย่างที่บอกครับหน้าร้อนมันไม่ได้มีตลอดเวลาไม่ได้มีตลอดเดี๋ยวก็ต้องมีหน้าหนาวเดี๋ยวก็ต้องมีหน้าฝนและช่วงนั้นเราจะทำอะไรกับโซล่าเซลล์ดีถ้ามันไม่สามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอกับการใช้งานในบ้านเรานะเราก็ต้องเซฟอยู่ดีใช่ไหมฮะเราก็ต้องแบบโอ้ประหยัดตรงนู้นประหยัดตรงนี้ประหยัดตรงนั้นเพื่อให้ได้ใช้ไฟได้เต็มที่หรือว่าตลอดคืนหรือว่าอะไรประมาณนั้นมันต้องมีการคำนวณตลอดเวลานะจริงๆแล้วถ้าเราจะติดตั้งพลังงานแบบนี้นะฮะก็จริงๆแล้วหลักๆแล้วอย่าไปซีเรียสขนาดนั้นว่าเราจะเอามันมาเพื่อแบบโอ้โห 100% เลยผมไม่อยากจ่ายค่าไฟประมาณนั้นนะแต่ว่าการลงทุน 200,000 300,000 บาทก็คือเราจ่ายค่าไฟไปแล้วแหละมันต้องคำนวณดูอย่างนั้นว่าจ่ายค่าไฟล่วงหน้าไปนานแค่ไหนละนะหรือว่าเราอยู่บ้านนั่นแหละเอาบิลเก่าๆมาดูแล้วมานั่งคิดบวกมาให้จบเลยว่าเราใช้ไฟไปเท่าไหร่แล้วที่มาอยู่มากี่ปีประมาณเนี้ยใช้ไฟไปกี่บาทละแบบนั้นเราก็จะเห็นภาพมากขึ้นกว่านะประมาณนั้นค่าใช้จ่ายมันก็อาจจะยังไม่สูงพอที่เราจะมาน่าสนใจกับโซลาร์เซลล์ก็เป็นได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ไอเดียของแต่ละท่านอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์อย่างที่บอกตอนนี้มีโซลาร์เซลล์3แผงนะแผง400วัตต์ก็เนื่องจากตัวนี้มันมีแรงดันที่อยู่ในตัวของมันเองนะต่อแผงมันก็ประมาณ30โวลต์นะฮะ30โวลต์ถึง40โวลต์เราก็จะใช้ตรงนี้แหละเพื่อจะเป็นแรงดันเข้าไปในตัวอินเวอร์เตอร์อีกทีนะฮะอินเวอร์เตอร์มันก็ทำหน้าที่ในการแปลงแรงดันให้มันเป็นไฟสลับนะฮะจากแรงดันกระแสตรงนะฮะแล้วก็ควบคุมกระแสด้วยหลายๆอย่างนะฮะเพื่อทำให้มันเป็นไฟฟ้าปกติที่เราใช้งานนั่นเองนะด้วยระบบที่เขาบอกว่าอินเวอร์เตอร์นั่นแหละนะตัวนี้เนื่องจากแผงมันมี2รูปแบบนะแผงใหม่ของผมเนี่ยมันจะไปถึง40โวลต์นะแต่ยังไงก็แล้วแต่พอเราต่อเขาเรียกว่าต่อขนานกันก็คือต่อขั้วตรงกันหมดนะฮะบวกก็บวกไปหมดลบก็ลบด้วยกันหมดมันก็เรียกว่าต่อขนานมันก็จะได้แรงดันที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะประมาณโอ้มืดแดดล่มเลยไหมแดดเริ่มล่มแล้วมันก็จะเราไม่ต้องการแรงดันเพิ่มขึ้นนะแต่เราต้องการกระแสที่เพิ่มขึ้นถ้าเราต่อแบบขนานนะฮะแต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการแรงดันเยอะๆเช่นอะไรๆเกษตรกรเขาอยากจะเอาแรงดันได้เยอะเพื่อไปใช้กับปั๊มน้ำหรืออะไรกระแสมันไม่สูงมากแต่ใช้แรงดันสูงแบบนั้นก็เราต้องต่อแบบอนุกรมอันนั้นมันขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่านอย่างนี้ถ้าเราบอกว่าเรามาแปลงเข้าอินเวอร์เตอร์เข้าอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์ไฟบ้านเนี่ยมันก็ต่อขนานกันได้เลยนะฮะทุกอันต่อขนานมีกี่อันก็ขนานกันให้หมดนะฮะเราก็จะได้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนั่นเองเพราะเราต้องการกระแสไฟฟ้าเพื่อไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านแต่ละตัวแต่ละชิ้นมันก็มีกระแสที่ใช้งานต่างกันไปนะฮะเดี๋ยวไปคิดว่าเราจะดูว่าจำนวนวัตต์อย่างเดียวก็ไม่ใช่นะใน1วัตต์นั้นในเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนั้นกินกระแสกี่ชั่วโมงประมาณนั้นกินกระแสไป1แอมป์ต่อชั่วโมงเท่าไหร่หรืออะไรกี่แอมป์เราต้องไปดูอีกรายละเอียดประมาณนั้นมันแต่ละตัวไม่เท่ากันนะฮะอย่าไปดูที่วัดมันอย่างเดียวไม่ได้นะฮะก็เช่นเรามีทีวีเครื่องนึงเขาบอกผมว่ายังไงมันก็ต้องกินกระแสไม่ต่ำกว่า2แอมป์3แอมป์ขึ้นไปอยู่แล้วนะทีวีเครื่องนึงที่เราเปิดนะกำลังวัดมันก็ประมาณ100กว่าวัตต์ไอ้นี่มันต้องเป็นคำนวณเอานะฮะบวกลบมาว่าเราใช้งานได้นานแค่ไหนประมาณนั้นเองแต่อันนี้ถ้าเราบอกว่าเรามีแดดแต่เราใช้โซลาร์เซลล์เข้ามาในการช่วยเรื่องพลังงานทั้งหมดเลยโดยที่เราไม่ได้ต้องการจะเก็บ
พลังงานเข้าไปในแบตเตอรี่นะฮะเหมือนอย่างผมไม่ได้ทำมาเพื่อจะเอามาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ผมเอามาเพื่อให้มันเป็นไซเคิลแบบนี้มาวนใช้อยู่ในบ้านโดยที่เราไม่ต้องเปิดไฟฟ้าใช้ปกติเลยนะฮะตอนนี้ก็คือเป็นแบบนั้นแล้วนะฮะก็คือใช้ได้จาก3แผงตัวนี้นะฮะก็ครบตอนนี้เดี๋ยวมาเข้ามาดูข้างในแล้วกันผมขอเปลี่ยนหน้าอีกทีนะโอเคตอนนี้ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันจริงๆเลยพัดลมตัวนี้นี่มันร้อนมากๆผมก็เปิดตัวนึงนะฮะตัวนั้นก็เปิดสีแดงนะฮะแล้วก็ทีวีก็เปิดนะฮะตอนนี้เราต่อเป็นปลั๊กไฟที่จะใช้งานไปนะฮะคือปลั๊กพ่วงนั่นแหละ2ตัว2ตัวบางวันก็จะซักผ้าบ้างนะฮะก็ไม่ได้ซักทุกวันอาทิตย์นึงก็1ครั้งประมาณนั้นมันก็เพียงพออาจจะใช้ชาร์จแบตหรืออะไรก็แล้วแต่สำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มันก็ทำหน้าที่ที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นกระแสสลับนั่นเองฮะอย่างที่หลายท่านเข้าใจนะจากโซลาร์เซลล์แต่ว่าเนื่องจากมันมีหลายรุ่นที่เขาทำมาแบบว่าไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ก็ได้นะฮะแต่รุ่นนี้ต้องใช้แบตเตอรี่เข้ามาเพราะว่าตัวมันเองเหมือนกับว่ามันไม่ได้เป็นแบบเป็นวงจรที่มันขยายกระแสแบบสูงๆแบบพวกหม้อแปลงเทอรอยประมาณนั้นมันก็จะไม่สามารถที่จะขยายกระแสให้เราได้มากเนื่องจากที่เราใช้งานในปัจจุบันในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะกระแสแต่ละตัวมันไม่เท่ากันอันนี้นะฮะมันต้องไปคำนวณหาวัดกันเราเองนะครับกระแสมันก็จะขึ้นๆลงๆกับการใช้งานนี่แหละอย่างนี้ก็คือแผง3แผงของผมมันชาร์จอยู่นะฮะที่แรงดัน 24.9 โวลต์นะฮะอันนี้คือชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะเราคิดว่าชาร์จเข้าแบตเตอรี่แต่ว่าใช้โซลาร์เซลล์อย่างเดียวเพราะว่าตัวเนี่ยตัวนี้เป็นรูปวงกลมเนี่ยคือไฟบ้านนะครับไฟ AC ไฟกระแสสลับไม่ได้ใช้เลยมันก็จะถูกโซลาร์เซลล์เข้ามาแปลงนะคืออันนี้คือรูปลักษณะของสัญลักษณ์ของการแปลงไฟนะฮะแปลงไฟจาก DC นะขีดแล้วก็ขีดเล็กๆเนี่ยขีดยาวแล้วก็ขีดเล็กๆๆนะก็คือสัญลักษณ์ของ DC นะฮะด้านบนตรงนี้อีกครึ่งนึงก็เป็นสัญลักษณ์ของ AC นะฮะคือไฟสลับนั่นเองนะสีดำๆนะตรงนี้มองเห็นไหมประมาณนั้นนี่อันนี้ DC นี่ AC นะฮะอันนี้ AC นะฮะวงกลมนี่อันนี้คือแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ที่มันกำลังชาร์จอยู่แล้วมันก็แสดงว่าโซลาร์เซลล์ถูกนำไปใช้อะไรบ้างนะฮะก็คือผ่านตรงนี้ไปด้วยนะฮะเป็นลูกศรชี้ไปเข้าวงจรแปลง DC เป็น AC อีกทีนึงเห็นไหมดูจากรูปด้านล่างมันสัญลักษณ์เขาบอกค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะฮะก็แปลงไปใช้งานเป็น AC เท่านั้นนะฮะตัวแบตเตอรี่ตัวนี้มันเป็น DC อยู่แล้วไฟฟ้ากระแสตรงมันก็เอาเข้านี่เลยเหมือนกันเห็นไหมฮะขั้วมันออกมานี่เลยลูกศรชี้มาขวาเลยเข้ามาตัวแปลง DC เป็น AC เหมือนกันนะฮะก็เลยทำให้ตอนนี้เรามีไฟฟ้าจากไฟฟ้า DC นะไฟฟ้ากระแสตรงมาจากแผงโซลาร์เซลล์เข้ามาแล้วก็มาแปลงไฟเป็นไฟฟ้ากระแสสลับอันนี้รูปหลอดไฟนี่ก็คือโหลดนะฮะที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะฮะโหลดก็คือตัวบนเนี้ยจริงๆเราไม่ต้องดูเรื่องวัตต์อะไรมากมายหรอกวัตต์ยังไงมันก็ต้องมีกระแสเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ดีนะฮะการกินกระแสมันก็จะมีความแตกต่างกันไปนะฮะตอนนี้ก็คือใช้แบตเตอรี่เข้ามาด้วยนะฮะก็คือการใช้งานร่วมกันนั่นเองระหว่างแบตเตอรี่กับโซลาร์เซลล์นะฮะต้องบอกว่าอย่างนั้นแต่ตอนนี้ถ้าบอกว่าตัวที่ผมทำมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแบตเตอรี่แค่65Ah นะฮะก็เอาอยู่นะเอาอยู่เนื่องจากตัวแผงโซลาร์เซลล์มันสามารถผลิตกระแสได้ทันนะฮะผลิตกระแสได้ทันกับอุปกรณ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะฮะเปิดดูปกติ PVเอาไงดีเดี๋ยวผมจะทำให้มันชาร์จดีไหมจะได้เห็นภาพหรือว่าไม่เอาดีกว่าเอางี้เอางี้ดีกว่าปกติ PV ถ้ามันมีการชาร์จเหลือเฟือนะฮะเหมือนประมาณว่าเราปิดเครื่องชาร์จไฟฟ้าแล้วก็มีแบตเตอรี่เหลือน้อยเนี่ยมันจะ PV จะขึ้นเลยนะฮะว่ากี่แอมป์นะฮะที่เรากำลังชาร์จเข้าแบตเตอรี่อยู่ยังไงก็ต้องมีการชาร์จเข้าแบตเตอรี่อยู่นะฮะสำหรับรุ่นนี้นะรุ่นอื่นๆที่อาจจะเป็นรุ่นหลังๆเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ก็ได้มันก็จะแต่ว่าอย่างที่บอกมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเรามีแผงโซลาร์เซลล์ได้กระแสเท่ากับเครื่องที่มันรองรับนะฮะไม่ใช่ว่าบอกว่าเราจะต่อแผงเดียวแล้วจะเอากระแสให้มันเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้หมดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะฮะประมาณนั้นอันนี้จะขึ้นก็ต่อเมื่อที่มันจะชาร์จเข้าแบตเตอรี่แรงดัน
และกระแสเหลือเฟือจากโซลาร์เซลล์แล้วนะมันจะขึ้นตรงนี้นะฮะประมาณนั้นตัวนี้แรงดันอินพุตเข้ามา24โวลต์อยู่แล้วเพราะว่าเนื่องจากตัวเครื่องเขากำหนดไว้ว่าเขาต้องการ24โวลต์นะฮะจริงๆแล้วมันอาจจะมา60โวลต์หรืออะไรก็แล้วแต่60โวลต์70โวลต์อะไรก็แล้วแต่มันก็จะมองเห็นแค่24นั่นเองเพราะว่าถูกบังคับให้เข้าแค่24นั่นเองฮะจากโซลาร์เซลล์นะฮะประมาณนั้นตัวอื่นๆมันก็สำหรับไฟ AC จริงๆตอนนี้อาจจะผมจะปิดไฟ AC ให้ดูก็ได้นะคือตอนนี้เราจะบอกว่าเราไม่ได้ใช้ไฟ AC จริงๆนะฮะทีนี้มีสัญลักษณ์ก็แล้วบางคนก็ไม่เข้าใจคือไม่ได้ใช้ไฟบ้านนะครับสำหรับการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอันนี้เห็นไหมฮะอันนี้เดี๋ยวดูนะกระแสตอนนี้แบตอยู่ที่3แอมป์ที่เรามันใช้งานร่วมกันกับโซลาร์เซลล์นะมันใช้แบตเตอรี่ไปด้วย3แอมป์แล้วก็มีกระแสจากโซลาร์เซลล์ไปด้วยนะฮะผมจะปิดสวิตช์ไฟเข้านะให้ชัดเจนตัวนี้ตัวล่างสุดนะฮะตัวนี้นะฮะอันนี้คือสวิตช์ไฟเข้าผมตัดเลยไม่มีผลอะไรเพราะว่าตอนนี้เราใช้โซลาร์เซลล์ 100% อยู่แล้วนะฮะไม่มีปัญหาผมปิดไฟไว้ทั้งวันก็ได้นะฮะคือมันใช้โซลาร์เซลล์ไปด้วยตัวมันเองนะฮะไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าโซลาร์เซลล์สามารถที่จะชาร์จเข้าแบตเตอรี่แล้วก็เอาไปใช้งานกับโหลดได้เพียงพอในอุปกรณ์ที่ผมใช้ในแต่ละวันนั่นเองเนี่ยผมก็เลยอยากให้เป็นไอเดียว่าแต่ละท่านที่ต้องการจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างเขาคำนวณดูเห็นไหมฮะอินพุต AC ไม่มีแล้วเพราะว่าผมตัดออกไปนะฮะเอาพุทที่ได้ออกมานี่คือเอาพุทจากแบตเตอรี่และโซลาร์เซลล์เท่านั้นที่ถูกแปลงนะฮะแปลงออกมาเป็นไฟกระแสสลับให้เรานะฮะ220โวลต์เนี่ยที่ใช้งานอยู่นี้ไม่มีอะไรตกไปนะฮะไม่มีตัดไม่มีอะไรนะคอมพิวเตอร์ยังใช้งานได้อยู่แล้วก็พัดลมอะไรต่างๆผมก็เปิดใช้งานได้อยู่ปกตินะนี่เห็นไหมฮะเสียงยังดังอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรตัดไฟบ้านไปก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่ามันใช้โซลาร์เซลล์จริงๆ 100% แบบนี้นะฮะก็คือมิเตอร์หน้าบ้านไม่มีหมุนนะฮะไม่หมุนเลยจะนิ่งสนิทเลยนะฮะนอกจากว่าตอนนี้จะมีที่ใช้ก็คือเป็นตู้เย็นนะฮะตู้เย็นที่ยังเสียบใช้ไฟบ้านอยู่มันก็อาจจะหมุนบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่เขาแทบจะไม่ขึ้นประมาณนั้นนะเรียกว่าอย่างนั้นคือนี้คือใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์เต็ม 100% สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันช่วงที่อยู่ข้างล่างแบบนี้นะฮะเปิดทีวีคอมพิวเตอร์พัดลมอีก2ตัวสบายชาร์จวงชาร์จแบตอะไรได้หมดไม่มีปัญหานะฮะตัวการเซตค่าพวกนี้ผมมีทำคลิปเอาไว้แล้วนะฮะใครสงสัยก็ลองย้อนกลับไปดูในคลิปในการเซตค่าสำหรับเจ้าตัวนี้นะตัวอื่นๆมันก็จะมีความคล้ายๆกันแหละแต่ว่าตัวนี้เนื่องจากมันต้องการแบตเตอรี่ในการเข้ามาใช้งานร่วมกันเพื่อใช้กระแสนั่นเองมันก็เลยทำให้ที่จะมีการเซตค่าที่ต่างกันออกไปนะฮะในแต่ละเครื่องเช่นผมบอกว่าผมมีแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่ไซเคิลฮะดิฟไซเคิลแบบนี้นะฮะก็แค่65 AH นะฮะก็คือความจุมันแค่65 AH การใช้งานก็20 ชั่วโมงนะเขาเขียนว่า20 HR 65 AH นั่นแปลว่าการใช้งาน20 ชั่วโมงแต่ว่าค่าการเก็บประจุได้65 AH 65 แอมป์นั่นแหละ65 แอมป์ต่อชั่วโมงนะฮะแปลว่าถ้าบอกว่าเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่นะเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆทั่วๆไปเราใช้อยู่ในกรณีผมยกตัวอย่างว่าใช้คอมพิวเตอร์1เครื่องผมเปิดคอมพิวเตอร์อยู่คอมพิวเตอร์กินกระแสกินกระแสไปประมาณถ้าเราเปิดเสร็จปั๊บอาจจะ2 แอมป์1 ชั่วโมงละ2แอมป์ประมาณชั่วโมงละ2แอมป์เรามี65 AH 65 แอมป์อยู่นั้นนะมันก็จะหายไปหมดถ้าเราไม่ได้มีการชาร์จเจอร์เข้าไปถูกไหมฮะมันก็จะ65ก็จะถูกใช้งานไปทีละ2แอมป์ทุกชั่วโมง2แอมป์ทุกชั่วโมง2แอมป์นี่คือการยกตัวอย่างนะฮะจริงๆมันกินมากกว่านั้นเยอะประมาณนั้นยกตัวอย่างให้ฟังก็จะเป็นประมาณนั้นที่ผมมีความจุอยู่65 AH แปลว่าไอ้ตัว65 AH ของผมเนี่ยมันก็จะเก็บได้แค่ในช่วงเวลาหนึ่งแค่นั้นเองมันก็จะหมดไปเนื่องจากเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนั้นกระแสมากเท่าไหร่มันก็จะคิดเป็นต่อชั่วโมงนะฮะเช่นเราบอกว่าอาจจะกิน10แอมป์ก็ได้นะบางเอาตัว10แอมป์ต่อชั่วโมง10แอมป์ต่อชั่วโมงแปลว่าเราเปิดมันได้แค่6ชั่วโมงถูกมั้ยฮะ6ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือ6นาทีวะประมาณนั้นโอ้ผมก็งงแล้วเนี่ย6
ถ้าคิดเป็นชั่วโมงนะคิดชั่วโมง10แอมป์ต่อชั่วโมง60แอมป์ต่อชั่วโมงมัน65แอมป์นั่นแหละมันก็ได้6ชั่วโมง6ชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นนะอันนี้สำหรับการยกตัวอย่างคร่าวๆแต่จริงๆแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าเรามันก็กินมากกว่านั้นประมาณนั้นแล้วก็จะมีแรงดันมีวัตต์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะฮะเนื่องจากเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามันไม่ได้ต้องการแค่กระแสหรือต้องการแค่แรงดันมันต้องการวัตต์ด้วยวัตต์ก็คือกำลังการใช้งานนะฮะเราเปิดมามันมีช่วงที่มันขึ้นและลงใช้งานหนักใช้งานเบาความร้อนมากอะไรประมาณนั้นมันก็จะมีภาพที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นไหมฮะค่าโหลดของวัตต์เนี่ยมันก็ไม่ได้คงที่ค้างอยู่เหมือนเดิมนะมันก็จะมีขึ้นลงบ้างอะไรประมาณนั้นมันก็คือค่าที่เราจะต้องทำเผื่อเอาไว้นะฮะในการใช้งานอย่างที่บอกว่าของผมแผงโซลาร์เซลล์ของผมมัน3แผงก็ตีว่าแผงละ400ใช่ไหม400คูณ3แล้วก็ 1.2 ฮะ 1.2 กิโลวัตต์ก็เพียงพอสำหรับการที่เราจะใช้โหลดเนี่ย300ถึง400วัตต์ต่อวันเนี่ยชิวๆ500วัตต์ก็ได้นะฮะโดยที่ยังสามารถชาร์จเข้าแบตเตอรี่ได้ทันนะฮะในอุปกรณ์ที่เราใช้งานทั้งหมดเลยเปิดพร้อมกันได้เลยไม่มีปัญหาเอาพัดลมมาเปิดได้2ตัวก็ได้ไม่มีปัญหามันยังได้อีกเยอะนะฮะยังได้อีกเยอะนะฮะแต่ยังที่บอกที่เราทดลองกันด้วยการมาเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินกำลังวัตต์สูงๆเหมือนพวกที่เป็นขดลวดหรือเป็นพวกแผ่นความร้อนอะไรประมาณนี้นะฮะพวกไมโครเวฟขดไมโครเวฟนี่ก็คือหม้อแปลงขดลวดที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าสูงมากๆนะครับมันสูงไปถึง 1.2 กิโลวัตต์แบบนั้นก็ไม่ไหวเพราะว่าเนื่องจากแบตเตอรี่ของเราด้วยแบตเตอรี่ของเราผมแค่65 Ah ไม่สามารถที่จะไปถึง 1.2 กิโลวัตต์ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะมันแค่65 Ah ก็เท่ากับประมาณ650วัตต์นั่นเองถ้าคิดออกมาเป็นวัตต์นะคร่าวๆแบบนี้นะก็จะได้แค่650วัตต์นะฮะส่วนที่เราเปิดไมโครเวฟทีนึงมันก็ขึ้น 1.2 กิโลวัตต์เลยมันก็ยังไงมันก็พีคเกินไปทำให้มันดูดกระแสในแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงนะฮะแล้วก็ไม่สามารถดึงกระแสจากโซลาร์เซลล์เข้ามาชาร์จได้ทันมันก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะฮะถ้าเราจะต้องการประหยัดแบบนั้นเสียบเข้าบ้านไฟบ้านปกติไปเลยนะฮะไม่จำเป็นจะต้องเอามาเสียบตรงนี้เพื่อให้มันมากินอีกทีนึงอ่ะเมื่อก่อนช่วงแรกๆผมก็จะทำให้มันชาร์จนะฮะก็คือถ้าชาร์จไม่ทันจะเอาไฟบ้านเข้ามาช่วยชาร์จตอนนั้นก็เรียกว่าเราเสียการชาร์จไปด้วยเนื่องจากลูปการทำงานมันไม่ทันกันนะฮะมันไม่ทันกันก็เลยไม่ควรจะทำอย่างนั้นนะถ้าเราบอกว่าเราจะทำอย่างนั้นเท่ากับว่าเราก็ยังเสียค่าไฟอยู่ดีนะฮะเนื่องจากเวลาเราชาร์จเข้าแบตเตอรี่เนี่ยกระแสที่มันไหลเข้าแบตเตอรี่เนี่ยตอนที่เราใช้ไฟบ้านชาร์จเอาผมเปิดไฟบ้านเข้านะปึ๊บนะเปิดรูปวงกลมขึ้นแล้วแต่มันก็ไม่ได้ใช้งานเพราะว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์เพียงพอผมสั่งให้มันใช้แค่โซลาร์เซลล์ชาร์จเท่านั้นผมจะไม่ใช้ไฟบ้านเข้าชาร์จแล้วเนื่องจากตัวแผงโซลาร์เซลล์ของผมมันเพียงพอแล้วที่จะสร้างกระแสและแรงดันให้กับอุปกรณ์หรือโหลดของเราได้เพียงพอภายในบ้านเรียบร้อยนะฮะไม่จำเป็นจะต้องชาร์จเข้าแบตเตอรี่เวลามันไม่ทันเมื่อก่อนผมมี2แผงมันชาร์จไม่ทันเมื่อเราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเต็มรูปแบบเหมือนที่ผมเปิดอยู่ปัจจุบันเนี้ยก็ประมาณ300กว่าวัตต์ถึง400วัตต์มันก็ไม่ทันนะฮะชาร์จเข้าแบตไม่ทันเนื่องจาก2แผง800วัตต์น่ะไม่ทันกระแสมันก็ได้น้อยได้น้อยมันก็เลยไม่ทันตอนนี้เพิ่มเป็น3แผงแล้วหมดเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเอาไฟบ้านเข้ามาช่วยชาร์จอีกแล้วไฟบ้านทำหน้าที่แค่บายพาสเท่านั้นเมื่อถึงเวลาที่ตัวโซลาร์เซลล์ไม่สามารถที่จะผลิตแรงดันและกระแสได้มันก็จะไม่มีรูปโซลาร์เซลล์เกิดขึ้นนะฮะมันก็จะเป็นแค่รูปนี้นะแล้วก็ขึ้นปุ๊บบายพาสเข้ามาใช้แรงดันเลยประมาณนั้นเมื่อมันทำไม่พอโอเคก็น่าจะเป็นไอเดียจบแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะผมว่าพอเห็นภาพแล้วสำหรับการใช้งานแล้วก็อยากให้เป็นไอเดียกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยโอ้โหขยายอยากให้เป็นไอเดียกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยนะฮะที่แบบว่าสนใจที่จะติดภาพผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่บ้านของตัวเองหรือว่าอยากจะให้ช่างเข้ามาติดอะไรอย่างน้อยเราก็ต้องมีข้อมูลของเราพอสมควรว่าเอ๊ะเราจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรดีเราอยากจะลดอะไรบ้างเราอยากจะทำอะไรเพื่อลดคอสให้มันไม่ต้องมากเกินไปนะไม่ต้องแบบไปเสียเงินให้มันเยอะหลักแสนหลักอะไรเงี้ยของผมก็20,000เนี่ยผมอยู่ตัวละแล้วก็อาจจะมีจริงๆก็มี MPPT อีกตัวนึงผมที่อยากลอง MPPT เข้ามาเพื่อจะเอามาชาร์จ
เข้าแบตเตอรี่หรืออาจจะหาวิธีแปลงให้มันไม่ต้องชาร์จเข้าแบตเตอรี่แต่ชาร์จไปนู่นเลยเข้ากับตัวอินเวอร์เตอร์ไปเลยโดยที่เราไม่ต้องผ่านแบตเตอรี่ได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวมารอดูคลิปต่อไปนะผมว่าจะทำแบบนั้นอันนี้คือนี่เป็นไอเดียยังไม่ได้ลองทำนะสำหรับตัวรุ่นนี้แล้วก็ที่จะสั่ง MPPT มานะ MPPT charger มันจะชาร์จต่างกับตัวที่ผมใช้อยู่ตัวที่ผมใช้อยู่มันจะเป็นแค่ PWM หรือ PWM มันก็จะการชาร์จต่างกันตัวนี้ชาร์จเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนะฮะทั้งวันถึงมีแดดเต็มขนาดไหนไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ชาร์จเท่าไหร่ก็ไม่เต็มได้ประมาณ 80-85% 89% แค่นั้นเองนะฮะก็ถ้าเป็นตัว MPPT ก็จะได้กระแสสูงกว่ามันพยายามจะดันกระแสเพื่อให้แบตเตอรี่เต็มด้วยแล้วก็ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้เต็มที่ประมาณนั้นสำหรับวงจรของเขานะเป็นประมาณนั้นก็โอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่น้องที่เริ่มจะคิดว่าจะติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็ยังไม่มีไอเดียว่าจะจะทำไปเพื่ออะไรหรือยังไงลองดูคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็เป็นไอเดียด้วยว่าใช้อุปกรณ์แค่นี้เพียงพอมากสำหรับใช้ชีวิตประจำวันของเราแล้วหรือยังนะฮะว่าผมใช้แบบเนี้ยคุณใช้แบบไหนเข้ามานะถ้าคุณใช้แบบมากกว่าผมคุณจะปิดแอร์นู่นนี่นั่นก็ต้องไประบบใหญ่เลยแต่ถ้าบอกว่าต้องการมาเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายในช่วงกลางวันแบบนี้แบบของผมเนี่ยก็แบบเนี้ยไฟไม่หมุนนะไม่หมุนไม่ใช่เราไปทำอะไรกับไฟนะมันไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะภายในบ้านนี้ก็คือเปิดอยู่ก็คือไม่ได้ใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเลยนะฮะก็ใช้จากโซลาร์เซลล์ล้วนๆกับแบตเตอรี่นะฮะแค่นั้นเองแบตเตอรี่ก็แทบจะเป็นแค่ทางผ่านแค่นั้นเองก็คือเอากระแสเข้าไปช่วยแต่ว่ามันชาร์จทันกันมันก็จบไม่มีปัญหามันก็เท่ากับว่าเราใช้โซลาร์เซลล์แทบจะ 80% นั่นเองนะฮะอีก 20% ก็เป็นของแบตเตอรี่ที่เป็นกระแสที่เข้ามาช่วยนั่นเองก็สบายๆ สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าด้านล่างนี่ได้สบายนะไม่มีปัญหาโอเคคลิปนี้จบแต่เพียงนี้นะครับลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ